วิทยากรท่านต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.ยงยุทธแท้ศรีนะครับปัจจุบันท่านเกษียณแล้วนะครับเป็นข้าราชการบำนาญนะครับแต่อดีตนะครับท่านเป็นอดีตวิศวกรใหญ่นะครับทางด้านวิจัยและพัฒนากรมทางหลวงนะครับท่านอาจารย์ดร.ยงยุทธนะครับสำเร็จการศึกษาระดับวิศวกรศาสตร์บัณฑิตนะครับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจากนั้นก็สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียนะครับเสร็จแล้วก็สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกนะครับจาก University of Florida นะครับท่านมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านก่อสร้างถนนนะครับนอกจากถนนแล้วก็ยังมีพวกlandslide นะครับปัญหาต่างๆทางด้านดินอ่อนนะครับมากมายนะครับงานที่ท่านมีประสบการณ์นะครับอย่างเช่นงานวิเคราะห์ออกแบบคันทางบนดินอ่อนนะครับงานออกแบบแก้ปัญหาการก่อสร้างบนดินอ่อนนะครับงานออกแบบปรับปรุงคุณภาพดินฐานรากของคันทางนะครับแล้วก็งานวิเคราะห์เสถียรภาพของคันทางนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทางดร.ยงยุทธด้วยครับผมรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้รับเชิญมาบรรยายในวันนี้นะบังเอิญว่าสไลด์ยังไม่ขึ้นอีกนะก็ผมจะพยายามให้เร็วที่สุดนะครับก็งานที่ผมเอามาพูดในวันนี้นะฮะก็มีเป็นงานที่กรมทางหลวงได้ใช้แก้ปัญหาในงานก่อสร้างถนนนะครับจะเน้นเฉพาะในภาคกลางแล้วก็มีภาคใต้นิดหน่อยนะครับคงไม่ได้เข้าลึกไปในรายละเอียดเกี่ยวกับการดีไซน์มากแล้วก็วิเคราะห์มากนะครับโดยทั่วไปเนี่ยในที่ราบลุ่มภาคกลางนะฮะก็จะกินพื้นที่ประมาณสัก 14,000 ตารางกิโลเมตรนะครับเวลาเราตัดถนนในบริเวณที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะฮะก็จะไปเจอพื้นที่ที่เป็นดินอ่อนนะฮะด้านนี้จะชนจังหวัดประมาณชลบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนะฮะเหนือขึ้นมาก็จะเป็นอยุธยานะครับสุพรรณบุรีนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ลงมาแถวลาดบุรีนะฮะลาดบุรีสมุทรสงครามอะไรพวกนี้นะฮะรูปนี้เป็นรูปโชว์หน้าตัดนะฮะจากพื้นที่อ่าวไทยนะฮะจากพื้นที่อ่าวไทยแล้วก็ขึ้นไปทางเหนือนะฮะก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ดินอ่อนนะฮะจะค่อยๆบางลงนะฮะแล้วดินอ่อนเนี่ยในบริเวณทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะฮะจะลึกกว่าทางตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านจะเห็นได้ว่าเวลาในหน้าฝนเนี่ยที่ชาวนาทำนาเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าไอ้กราวอิเลเวชันเนี่ยอยู่ต่ำอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ60ถึงประมาณเม็ดเดียวนะฮะแล้วก็เกิดปัญหาน้ำท่วมอยู่ตลอดเวลานะฮะในการก่อสร้างถนนเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเพราะเราจะถมสูงมากก็จะเกิดปัญหาในการพังทลายของคันทางนะครับรูปที่โชว์นี้เป็นรูปดินโครงสร้างของเป็นชั้นบอลลิงล็อกของดินนะฮะตัวนี้เป็นดูแล้วก็จะไม่อ่อนมากนะฮะถ้าเท่าที่ดูเนี่ยนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยบอลลิงล็อกตัวนี้เป็นบอลลิงล็อกที่เราเจเนเรตขึ้นมาจากหลุมเจาะประมาณสัก500กว่าหลุมนะฮะแล้วก็ค่ากำลังรับแรงเฉือนเนี่ยนะฮะกำลังรับแรงเฉือนของดินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะสูงอยู่ที่เปลือกนะฮะสูงอยู่ที่เปลือกแล้วก็จะค่อยๆลดลงมาพอลงมาผ่านชั้นดินอ่อนก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะในงานกรมทางเนี่ยโดยทั่วไปแล้วนี่ก็ไม่น่าจะเกินสายชั้นแรกนะฮะต่ำกว่าประมาณ25-26เมตรลงไปนี่ก็จะเป็นสตีฟเคลย์นะดินเหนียวแข็งแล้วก็จะเป็นสายชั้นที่2ก็จะสลับกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเจอที่เขาเรียกว่าอะคิวเฟอร์ที่เป็นน้ำบาดาลนะฮะ ปัญหาแรกที่กรมทางหลวงประสบอยู่คือปัญหาเสถียรภาพของคันทางนะฮะถ้าเราดูรูปเนี่ยในการพังทลายของถนนนี่จะมีอยู่ที่เห็นตัวนี้ก็คือสโลปเฟเลียนะฮะด้านนี้ก็จะเป็นเบสเฟเลียนะฮะเนื่องจากว่าการก่อสร้างในพื้นที่14,000กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยมันอยู่บนดินอ่อน
เราไม่สามารถที่จะถมได้สูงมากนะฮะเพราะถ้าถมสูงก็จะเกิดการพังทลายในลักษณะนี้นะฮะทำไมมันถึงพังนะฮะทำไมมันถึงพังก็คือความสูงกันทางที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากความสูงกันทางเดิมนี่มันลดลงพอการสูงกันทางนั้นลดลงเนี่ยกรมทางหลวงก็ต้องไปยกขึ้นมาอีกเพื่อที่จะหนีน้ำท่วมนะฮะพอยกขึ้นมาอีกก็จะมีน้ำหนักกดเพิ่มนะฮะก็เลยทำให้มันสามารถเกิดการพังทลายได้นะฮะการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำใต้ดินนะการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำใต้ดินก็สามารถที่จะทำให้คันทางพังได้หรือบางทีนี่รถบรรทุกน้ำหนักเกินนะฮะบางครั้งนี่ก็ทำให้เกิดการพังทลายของถนนได้นะฮะจะมีเคสบางเคสเนี่ยนะฮะซึ่งระดับน้ำข้างทางเนี่ยมันลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากการปั๊มน้ำของชาวบ้านเนี่ยก็ทำให้ถนนเราพังได้เหมือนกันนะแล้วเมื่อเร็วๆนี้ก็จะมีปัญหาแถวเชียงรายนะฮะแถวเชียงรายซึ่งแผ่นดินไหวก็สามารถทำให้คันทางเหล่านี้เกิดการพังทลายได้นอกจากจะเกิดจากสาเหตุการพังทลายในลักษณะนี้แล้วนะฮะเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าเราจะแก้ปัญหาการพังทลายได้อย่างไรนะฮะโดยทั่วไปหลักการในการวิเคราะห์เราก็จะวิเคราะห์สมดุลของแรงนะฮะที่กระทำกับมวลดินนะฮะณจุดใดจุดหนึ่งนะฮะและการวิเคราะห์การพังทลายโดยทั่วไปเราก็จะสมมุติว่าการพังทลายนี้เป็นรูปวงกลมส่วนโค้งของวงกลมนะฮะอัตราส่วนความปลอดภัยก็จะบอกเราว่าคันทางเหล่านี้ก่อสร้างได้ปลอดภัยขนาดไหนนะฮะจะเห็นได้ว่าตัวที่เป็นเศษข้างบนเนี่ยนะฮะก็คือกำลังของดินนะฮะข้างล่างก็จะเป็นส่วนที่ทำให้ดินเนี่ยมันเกิดการพังทลายก็คือแรงกระทำที่ทำให้เกิดการพังทลายนะฮะตัวนี้เป็นรูปซึ่งอาจารย์ทางสแกนดิเนเวียนะฮะโปรเฟสเซอร์เบลัมเนี่ยนะฮะทำมาเมื่อประมาณสัก40ปีที่แล้วนะฮะก็คือว่าในการถมคันทางเนี่ยหรือถมคันทางขึ้นไปแล้วพิจารณาที่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยนะฮะนี่คือการเพิ่มความสูงของคันทางนะฮะณจุดนี้เนี่ยจะมีแรงเฉือนเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วณจุดนี้เนี่ยเนื่องจากดินอ่อนเนี่ยจะเป็นดินซึ่งอิ่มตัวด้วยน้ำนะฮะแล้วก็มีค่าเปอร์เซ็นต์การซึมน้ำเนี่ยน้อยมากนะฮะพอเปอร์เซ็นต์การซึมน้ำน้อยมากนี่ก็จะทำให้แรงดันน้ำในมวลดินเพิ่มขึ้นนะฮะในขณะที่กำลังรับแรงเฉือนของดินเนี่ยมีการเดรนมีการระบายน้ำออกเล็กน้อยแต่ว่าไม่มากนะก็ไม่เพิ่มขึ้นมากนะฮะก็เลยทำให้อัตราส่วนความปลอดภัยลดลงนะฮะแล้วเมื่อก่อสร้างเสร็จเนี่ยนะฮะน้ำเรนออกจากมวลดินอัตราส่วนความปลอดภัยก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะจะเห็นได้ว่าคันทางที่ก่อสร้างบนดินอ่อนเนี่ยถ้าจะพังก็จะพังในระหว่างก่อสร้างหรือก่อสร้างเสร็จใหม่ๆหรือ end of หรือที่เราเรียกว่า end of construction ถ้าหลังก่อสร้างเสร็จประมาณสักเดือน2เดือนไม่พังเนี่ยถ้าสิ่งแวดล้อมอะไรไม่เปลี่ยนก็ไม่น่าจะพังอันนี้ก็จะเป็นหลักการเป็นหลักการนะในกรมทางหลวงของเราเนี่ยนะฮะเครื่องมือที่ใช้เพื่อจะหากำลังรับแรงเฉือนแล้วก็ใช้ค่าเครื่องมือที่เรียกว่าจีโอนอร์เวนนะฮะเราใช้ตัวนี้เวลาเราต้องการจะออกแบบถนนนะฮะก็คือใช้เวนเชียนะฮะปรากฏว่าไอเวนเชียเนี่ยสเตรนท์ที่เราได้จากเวนเชียเทสเนี่ยนะฮะเครื่องมือเวนเชียเทสเนี่ยมันจะให้ค่าที่สูงกว่าปกตินะฮะนี่ก็คือโปรเฟสเซอร์เวลัมเป็นกราฟที่โปรเฟสเซอร์เวลัมเนี่ยเมื่อประมาณสัก40ปีที่แล้วนะฮะเขามาเจอเพราะเขามาทำงานโครงการก่อสร้างถนนบางนาตราดนะฮะบางนาตราดแล้วก็มีพอยต์ของกรุงเทพอยู่ในกราฟนี้ด้วยปรากฏว่าถนนที่ออกแบบให้มีอัตราส่วนความปลอดภัยสูงเกิน1นะฮะอาจจะเป็น 1.8 1.6 หรือ 1.4 ก็ยังพังได้นะเขาไปเจอโดยการใช้เครื่องมือเวนเชียเทสนะฮะ
จุดที่2กับจุดที่3ที่โชว์ในรูปนี้ก็คือเป็นจุดของดินกรุงเทพนะเป็นจุดของดินของถนนบางนาบางประกงหรือบางนาตราดนะซึ่งโชว์อยู่นี้เพราะว่าดินกรุงเทพเราเนี่ยมีค่าพลาสติซิตี้ค่อนข้างสูงนะฮะจะเห็นได้ว่าที่แฟกเตอร์ออฟเซฟตี้ประมาณ 1.7 โดยคำนวณกำลังรับแรงเฉือนจากค่าเวนเชียร์เทสเนี่ยก็ยังทำให้เกิดการพังทลายได้นะฮะฉะนั้นก่อนที่จะใช้นี่จึงมีการคอลเลกค่าเวนเชียร์เทสโดยสร้างกราฟนี้ขึ้นมานะฮะโดยสร้างกราฟนี้ขึ้นมานะกราฟนี้เนี่ยก็ทำให้ว่าเมื่อเราทดสอบหากำลังรับแรงเฉือนโดยค่าเวนเชียร์เทสแล้วเนี่ยเราก็เลยจำเป็นต้องมีการทำคอลเลกค่าเวนเชียร์เทสจากเวนเชียร์เทสในสนามไปคอลเลกเป็นดีไซน์เวนเชียร์เทสส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ประมาณ 0.65 ถึง 0.8 โดยทั่วไปเราก็จะใช้ค่าประมาณ 0.7 นะฮะเราจะใช้ค่าประมาณ 0.7 ไปคูณจากผลเทสของเวนเชียร์ไอ้นี่ก็เป็น practice ที่กรมทางหลวงใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้ค่าเวนเชียร์เทสที่เราได้จากเครื่องมือทดสอบนะฮะเราจะเอาประมาณ 0.7 คูณเข้าไปแล้วเราถึงจะใช้เป็นค่ากำลังรับแรงเฉือนในการออกแบบนะครับนอกจากปัญหาการพังทลายของกันทางแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่เราเจอเยอะก็คือปัญหาเรื่องการสุดตัวของกันทางนะถ้าการสุดตัวเท่าที่เห็นในรูปเนี่ยการขับรถก็ไม่ดีแน่นอนใช่ไหมฮะตรงนี้จะเป็นสะพานลอยคนเดินข้ามต่อหม้อค่อนข้างจะตื้นนะฮะถ้าเป็นดินแข็งก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นดินอ่อนนะฮะต่อหม้อเนี่ยตั้งอยู่บนดินที่ทำงานตื้นและในบริเวณกรุงเทพนี้มีการปั๊มน้ำบาดาลนะเมื่อมีการปั๊มน้ำบาดาลนี้ก็จะเกิดการซุดตัวของชั้นดินก็ทำให้เกิดปัญหาถ้าท่านไปแถวสีลมนะฮะทางด่วนที่ลงมาจากสีลมหรือว่าจะแถวเพชรบุรีแถวอะไรจะเห็นเลยว่าใต้ทางด่วนเนี่ยนะฮะต่อหม้อโผล่แล้วก็เกิดปัญหาการซุดตัวแตกต่างค่อนข้างเยอะแยะทั้งนี้ก็เนื่องจากว่ามันอยู่บนเสาเข็มไอ้พวกนี้แล้วก็ดินเทพซึ่งไม่เสถียรนะฮะเนื่องจากการปั๊มน้ำบาดาลเนี่ยเกิดการซุดตัวลงไปก็เลยทำให้เกิดความแตกต่างวิศวกรรุ่นก่อนๆเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงปัญหานี้เยอะนะฮะการแก้ปัญหานี้เรายังต้องกดนะเรายังกดต่อมองไปให้ต่ำกว่านี้แล้วปัญหาก็จะน้อยลงนะฮะปัญหาก็จะน้อยลงอีกรูปนึงที่ผมต้องการจะโชว์ผมคิดว่าเวลาเราขับรถไปดอนเมืองเนี่ยนะฮะเวลาเราขับรถไปดอนเมืองจะเห็นดอนเมืองโทเวดอนเมืองโทเวนี่เป็นสร้างโดยบริษัทเยอรมันนะฮะโดยได้รับสัมปทานจากกรมทางหลวงไปเราไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาให้ทำอะไรได้มากเท่าไหร่นะฮะเขาก็วางต่อหม้อค่อนข้างจะตื้นต่อหม้อของไอ้ตัวนี้แล้วเวลาขับไปก็เลื้อยเป็นงูเลยตอนนี้ก็มาเปลี่ยนกรมทางหลวงก็มีปัญหาต้องมาตัดแอฟติกตรงนี้แล้วก็พยายามเชฟให้รถที่วิ่งเลนที่ติดต่อหม้อเนี่ยมันไม่มีปัญหามากนักและตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาต่อไปนะฮะตรงนี้ยังจะเป็นปัญหาต่อไปนะถ้าเราออกแบบคอสะพานซึ่งตัวสะพานนี้อยู่บนเสาเข็มแล้วจะเป็นเสาเข็มยาวนะฮะแล้วบริเวณเอมเมนต์ที่ไปติดคอสะพานเนี่ยไม่มีโครงสร้างที่จะไปทำให้การสุดตัวแตกต่างลดลงก็จะเกิดปัญหาขับรถเร็วก็ไม่ได้นะก็จะเป็นปัญหาในลักษณะนี้นะครับทีนี้การแก้ปัญหาของกรมทางหลวงในดินอ่อนเนี่ยนะฮะในดินอ่อนเนี่ยเราใช้วิธีอะไรบ้างวิธีที่กรมทางหลวงใช้อยู่เนี่ยไม่ใช่วิธีทั้งหมดที่จะแก้ปัญหาแต่เป็นวิธีที่เราคัดเลือกมาแล้วคิดว่าเหมาะสมกับสภาพดินของดินเทพเราก็เลยเลือกที่จะมาใช้งานนะครับขั้นแรกเลยนี่การแก้ปัญหาโดยวิธีเมื่อประมาณสัก 3-40 ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ใช้วิธีปรีโหลดแต่ปรากฏว่าก็คือว่าเราจะสร้างคันทางสูงขนาดนี้เราต้องถมสูงขึ้นไปเพื่อจะเร่งการซุดตัวเมื่อมันซุดตัวได้ถึงระดับหนึ่งเราก็จะตัดส่วนนี้ให้เหลือเป็นส่วนนี้อาจจะทำปรีโหลดแบบรูปสามเหลี่ยมหรืออาจจะทำปรีโหลดในลักษณะนี้ถ้าทำปรีโหลดในลักษณะนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีเบิร์มนะฮะเราไม่มีเบิร์มก็อาจจะพังได้นะแต่ปรากฏว่าวิธีการนี้เนี่ยใช้ไม่ค่อยได้เนื่องจากว่า
การซึมผ่านน้ำในมวลดินเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์ค่าเปอร์มีบิลิตี้มันต่ำมากเราต้องใช้เวลานานมากนะโดยทั่วไปในโครงการก่อสร้างเราเนี่ยเต็มที่เราก็จะให้ประมาณ2ปีถึง3ปีไม่เกินนั้นนะปรากฏว่าวิธีนี้ใช้แล้วก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะเป็นกราฟในการทำปีโหลดปกติคันทางปกติโดยที่ไม่มีโหลดก็จะสุดในลักษณะนี้ถ้าเราปีโหลดมันก็จะสุดเยอะเพราะถึงจุดหนึ่งที่เราพอใจแล้วเราก็จะหนีดกลับไปนะฮะวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ใช้แล้วก็ไม่ลงทุนมากนักนะฮะก็คือวิธีใช้เบิร์มเพื่อที่จะไม่ให้มันพังนะฮะเพื่อที่ไม่ให้คันทางนี้พังเราก็ต้องก่อสร้างเบิร์มเป็นคันทางเป็นคันทางถ่วงน้ำหนักนะฮะตัวนี้ปรากฏว่าไม่ได้แก้ปัญหาการซุดตัวแต่สามารถแก้ปัญหาเสถียรภาพของคันทางได้แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องการมันก็ต้องการใช้พื้นที่ถ้าเขตทางเรามีไม่เยอะนะฮะเราก็ต้องไปถมพื้นที่ชาวบ้านซึ่งบางครั้งเนี่ยกรมทางหลวงก็ต้องไปถมในที่ชาวบ้านที่นาชาวบ้านซึ่งบางครั้งชาวบ้านเขาก็ชอบนะฮะเพราะว่าเขาได้กรมทางหลวงถมที่ให้ฟรีแล้วเราก็ได้คันทางเราก็เสถียรนะฮะคันทางเราก็เสถียรในการวิเคราะห์เบิร์มก็จะต้องเช็คว่าพังในเบิร์มหรือเปล่าหรือว่าพังรอดเบิร์มนะฮะวิธีการอีกวิธีหนึ่งคือการใช้ไลท์เวทแมทเทียลนะตัวนี้ก็เป็นการก่อสร้างโดยใช้โฟมนะโดยการก่อสร้างโดยใช้โฟมวิธีการนี้มีการนำมาใช้แก้ปัญหาของกรมทางหลวงของกรมทางหลวงชนบทหรือว่ากรมโยธาก็เคยนำไปใช้ในการผมคิดว่าน่าจะเป็นเชิงสะพานแถวๆพระราม5นะฮะก็คือการใช้โฟมนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากโฟมนี่มีน้ำหนักเบามากๆนะฮะถ้าเราใช้โฟมนี่เราก็ต้องคำนวณให้ดีว่าคันทางเราจะไม่ลอยเวลาน้ำท่วมนะคันทางเราจะไม่ลอยไม่ลอยเนื่องจากอัพลิฟเวลาน้ำท่วมนะอย่างไรก็ตามน้ำหนักที่ลงนี่จะต้องเกินน้ำหนักจะต้องเกิน1ตันต่อตารางเมตรน้ำหนักรวมที่ลงนี่จะต้องเกิน1ตันต่อตารางเมตรและในสมัยก่อนเนี่ยโฟมนี่ก็ต้องทีด้วยว่ากันไฟกันหนูนะฮะกันไฟและกันหนูยิ่งถ้าเราไปทำก่อสร้างตัวนี้เนี่ยไม่ดีเนี่ยแล้วเขาเผาย่างเผาหญ้าเนี่ยถนนเราหายหมดเลยถ้าโฟมที่ไม่กันไฟนะฮะถ้าโฟมที่ไม่กันไฟนะฮะตัวนี้ก็เป็นที่ให้เห็นว่าเขาก่อสร้างกันยังไงนะฮะอีกอย่างนึงที่เราเลือกมาใช้ก็คือขี้เถ้าแกลบเพราะว่าประเทศไทยนี่ปลูกข้าวนะฮะปลูกข้าวขี้เถ้าแกลบเนี่ยทำไมเราไม่เอาแกลบซึ่งไม่เผาก็เพราะว่ามันจะดีเกรดได้แต่ถ้าเราเอาแกลบที่เผาแล้วเนี่ยนะแกลบนี่ก็เบาเราเอามาผสมกับปูนขาวประมาณ 6% ไดเวทนะฮะเราก็จะเอาไปคอมแพคนะฮะตัวนี้สามารถที่จะก่อสร้างเป็นชั้นเอมเบดเมนต์แล้วก็เป็นชั้นสเปนได้นะฮะแล้วก็มีใช้อยู่หลายสายธนบุรีปากท่อบางนาบางปะกงนะฮะพระประโทนบ้านแพ้วแต่ใช้ในปริมาณไม่มากนะฮะเพราะว่าพอทีแรกเรานึกว่าได้มาฟรีตอนหลังเขาก็ขายนะฮะตอนหลังเขาก็ขายแล้วก็ขนส่งก็ลำบากเพราะว่าฝุ่นปลิวแล้วก็ลำบากก็ไม่ได้ใช้มากนะขี้เถ้าแกลบผสมปูนขาวตัวนี้ก็ที่โชว์เห็นในสายพระประโทนบ้านแพ้วอีกวิธีการหนึ่งที่ผมไปดูงานที่เมืองนอกมาก็คือการใช้ Lightweight Expanded Clay นะฮะซึ่งมีใช้แถวสแกนดิเนเวียนะฮะซึ่งมีใช้แถวสแกนดิเนเวียก็คือเอาไอ้ดินเหนียวนะฮะมาใส่ในคลิงเกอร์คล้ายการทำปูนซีเมนต์นะฮะแล้วก็ให้เป็นเม็ดเป็น expanded K นะฮะตัวนี้แต่ว่าที่แรกว่าจะเอามาใช้หลายสายแต่พอคิดราคาแล้วผู้รับเหมาจะต้องไปซื้อเครื่องมือเผาใช้อุณหภูมิสูงประมาณ1,100 ถึง 1,200 องศา
ก็เลยไม่ได้นำวิธีการนี้มาใช้แต่ว่าในการออกแบบเราเคยลองออกแบบแล้วก็เปรียบเทียบราคาดูนะฮะนอกจากนั้นเราก็มีการใช้การตอกเข็มรับคันทางเลยนะฮะตอกเสาเข็มรับคันทางไปเลยแล้วก็ถ่ายน้ำหนักคันทางลงด้านล่างนะฮะอีกวิธีการหนึ่งที่เราใช้ก็อาจจะเป็นวิธีการใช้ deep mixing นะฮะก็คือการทำซีเมนต์คอลัมน์หรือลามคอลัมน์หรือเคมีคอลัมน์พายมีใช้ในประเทศแถวสแกนดิเนเวียเยอะแล้วก็ในประเทศญี่ปุ่นเยอะนะฮะแล้วบนทางหลวงสาย7กับสาย9นะฮะก็มีการนำวิธี prefabricated PVD นะก็คือมาใช้ถนนบนถนนสาย7สาย9ก็คือมอเตอร์เวย์ของเราแล้วก็สนามบินหนองงูเห่าใต้รันเวย์ก็ใช้วิธีนี้เพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพดินนะฮะวิธีการสแตบิไลซ์ดินแบบตื้นก็มีการนำมาใช้บนถนนบางนาตราดกับสายคลองด่านหนองบ่อเดี๋ยวจะพูดในรายละเอียดต่อไปนะฮะนอกจากนี้ยังมีวิธีการทำกราวอิมพูเมนต์นะฮะอีกหลายอย่างที่เราไม่ได้เอามาใช้เพราะเราคิดว่ายังไม่เหมาะเท่าไหร่นะไม่ว่าจะเป็นสโตนคอลัมน์แซนคอมแพคชั่นพายอะไรพวกนี้นะกรมชนประทานเคยนำแซนคอมแพคชั่นพายแล้วก็สโตนคอลัมน์มาลองทดลองดูก็ปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะในกรมชนประทานทีนี้ผมจะพูดกรณีตัวอย่างนะกรณีตัวอย่างมีทั้งหมด6ตัวอย่างนะตัวอย่างแรกคือการใช้เสาเข็มตอกรับน้ำหนักคันทางนะบนสายธนบุรีปากท่อนะฮะบนสายธนบุรีปากท่อทุกคนคงทราบนะธนบุรีปากท่อเนี่ยถนนมันไปยังไหนมันก็ออกจากดาวสี่แยกดาวขนองไปจนถึงปากท่อความยาวประมาณ80กิโลเมตรถนนนี้สร้างขึ้นเพื่อต้องการจะไดเวิร์ตทราฟิกนะฮะจากถนนเพชรเกษมนะจะลงใต้ก็เป็นถนนเมนนะฮะเป็นถนนเมนสายหนึ่งนะฮะตั้งแต่กม12นะฮะตั้งแต่กม12จนถึงกม24เราได้แก้ปัญหาดินคันทางบนดินอ่อนโดยการตอกเข็มปูพรมนะโดยการตอกเข็มปูพรมตั้งแต่กม12ถึงกม24นะฮะบนถนนสายนี้ถ้าดูจากบอลลิงบล็อกนะฮะก็ดูค่าดินนะกำลังรับแรงเฉือนของดินดูน้ำนี่ก็จะเห็นได้ว่าค่อนข้างจะมีวอเตอร์คอนเทนต์ค่อนข้างสูงนะฮะวอเตอร์คอนเทนต์ค่อนข้างสูงน้ำในบ่วนดินสูงแล้วก็สเต็งก็ค่อนข้างต่ำนะฮะแล้วบางครั้งก็น้ำท่วมนะฮะบางครั้งก็น้ำท่วมตัวที่เราไปแก้โดยการตอกเข็มเนี่ยเป็นการก่อสร้างครั้งที่สองนะครั้งแรกนี้ไม่ได้มีอะไรเลยนะก็ยกได้ไม่สูงมากนักนะฮะเราก็ไปตอกการในการออกแบบก็ออกแบบในลักษณะนี้นะในการออกแบบลักษณะนี้ก็เราก็ออกแบบเป็นเสาเข็มไอขนาด22ยาว12เมตรนะฮะมีพายแคปนะฮะมีพายแคปขนาด80คูณ80นะฮะสวมลงไปที่เสาเข็มเพื่อที่ต้องการจะถ่ายแรงกันทางลงที่หัวเสาเข็มนะทีแรกเนี่ยเราออกแบบเนี่ยไม่มีซอยซีเมนต์สแลบนะฮะไม่มีซอยซีเมนต์สแลบแต่หลังจากเข้าไปในกรรมการออกแบบของกรมทางหลวงแล้วเนี่ยทุกคนกูหรอก็เลยว่าเอางี้ดีกว่าเอาให้ชัวร์เลยเพราะว่ามันลงทุนค่อนข้างสูงนะฮะก็เลยมีการทำซอยซีเมนต์สแลบหนาอีก60เซนนะฮะปิดทับบนพายแคปขนาด80คูณ80นะฮะเสาเข็มนี่สเปซซิ่ง2เมตรนะฮะสเปซซิ่ง2เมตรบนพายแคป80คูณ80แล้วมีชั้นซอยซีเมนต์สแลบ60เซนนะฮะวางอยู่เหนือพายแคปจากนั้นก็ก่อสร้างโดยคันทางตามปกติแล้วก็มีเพเวเมนต์ปกตินะฮะตัวนี้คือแบบที่ออกไว้จะเห็นได้ว่าเราออกแบบมาถึงแค่ประมาณกึ่งกลางไหลนะฮะในการออกแบบครั้งแรกในการออกแบบครั้งแรกประมาณกึ่งกลางไหลนะฮะในการก่อสร้างจริงจากถนนนะจากถนน2เลนเปลี่ยนเป็นถนน4เลนและจากถนน4เลนเปลี่ยนเป็นถนน10เลนนะแบบก็เลยต้องเป็นอย่างนี้นะฮะ
แบบก็เลยต้องเป็นอย่างนี้นะจะเห็นได้ว่าเรามีการขยายจากถนน4เลนเนี่ยเป็นถนน6เลนตรงนี้จะเป็นฟอนเตดโรดนะฮะก็คือทางขนานไม่มีการตอกเสาเข็มนะเพื่อจะโชว์ตรงนี้ให้ดูนี่จะเห็นได้ว่าหลังจากที่เราสร้าง4เลนไปแล้วนะฮะหลังจากที่เราสร้าง4เลนตรงนี้ไปแล้วเนี่ยมีการขยายเลนซึ่งในแบบเนี่ยบอกว่าถ้าเรามีการขยายเลนตรงนี้ก็ควรจะใช้โครงสร้างเดิมที่เราออกแบบไว้แล้วก็ต่อโครงสร้างเดิมไปแต่เวลาก่อสร้างจริงๆเนี่ยไม่ได้ทำเลนตรงนี้ไม่ได้ต่อโครงสร้างไปก็ถมไปเฉยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าถนนทวีกับท่อเนี่ยปริมาณการจราจรค่อนข้างสูงนะฮะการจะไปตอกเข็มอีก 2-3 ต้นแล้วก็หล่อจอยซีเมนต์สแลบออกไปเนี่ยทำได้ค่อนข้างลำบากนะแล้วก็รถติดทั้งที่แบบมีก็กรมทางหลวงตัดสินใจว่าโอ้โหถ้างั้นโดนด่าแน่นอนเลยก็เลยต่อขยายเลนไว้เฉยๆโดยที่ไม่ได้ทำไอ้ที่ควรจะทำนะก็เลยเกิดปัญหาจนถึงปัจจุบันนี้นะแล้วปัญหามีอยู่สองปัญหาก็คือเนื่องจากพอการประปานครหลวงเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าให้ลดการใช้น้ำบาดาลนะฮะปรากฏว่าคนที่อยู่แถวฝั่งทนเนี่ยประปาก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็มีการปั๊มน้ำบาดาลมาใช้เองนะถนนสายนี้ก็ปรากฏว่าด้านฝั่งตะวันออกเนี่ยนะฮะกรุงเทพสุดน้อยลงแต่ด้านฝั่งตะวันตกกลับเพิ่มขึ้นนะฮะก็มีปัญหาอยู่สองปัญหาตามที่โชว์ในสไลด์นี้นะนี่ก็เป็นคอนทัวร์ของการปั๊มน้ำบาดาลว่ามันลดลงไปเท่าไหร่นะฮะปรากฏว่าเกิดโพงพอใช้ไปแล้วปรากฏว่าเกิดโพงนะฮะในถนนธนบุรีบักท่อนี่ส่วนที่ต่อขยายถ้าดูรูปอีกรูปนึงเนี่ยถ้าดูรูปอีกรูปนึงจะเห็นบางทีก็มีช่ำๆลงไปแล้วก็เกิดโพงนะเราก็เลยไปขุดดูจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นฟอนเตดโรดหรือทางขนานตรงนี้เป็นเลนที่เราต่อไปตรงนี้เป็นเลนที่เราต่อไปอีกเลนหนึ่งนะฮะก็ปรากฏว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือตรงนั้นเราไม่ได้ไปตอกเข็มลับนะฮะแล้วใต้ซอยซีเมนต์สแลบของเราเนี่ยนะฮะลื้อมาดูแล้วเนี่ยเป็นโพงประมาณ40-60เซนน้ำไหลทะลุสองข้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าคันทางเราเนี่ยอยู่บนโครงสร้างเสาเข็มมือรับใช่ไหมในขณะที่ดินรอบๆข้างดินระหว่างเสาเข็มสุดเนื่องจากการปั๊มน้ำบาดาลนะฮะเนื่องจากการปั๊มน้ำบาดาลแล้วส่วนที่เราขยายไปเนี่ยไม่ได้อยู่บนโครงสร้างทรายก็จะไหลก็จะเกิดโพงนะก็จะเกิดโพงอยู่ใต้ไหลเข้าไปในโพงด้วยนะนี่เปิดดูก็ตัวนี้ก็จะเห็นเป็นพายแคปแล้วก็น้ำเนี่ยไหลทะลุสองข้างของคันทางเราเลยนะไหลทะลุสองข้างของคันทางเราเลยนะกรมทางหลวงก็ทำยังไงนะไอตัวนี้ก็เป็นไอเดียที่เขาคิดว่าจะไปเกานะฮะไอเดียคิดว่าจะไปเกาให้ใต้ซอยซีเมนต์สแลบที่พูดเมื่อกี้ที่อยู่เหนือที่อยู่ระหว่างเหนือหัวเสาเข็มกับพายแคปเพื่อจะให้ตรงนั้นนะที่มันมีน้ำอยู่ใต้ซอยซีเมนต์สแลบเนี่ยมันเต็มไปด้วยน้ำเต็มไปด้วยปูนหรือว่าเต็มไปด้วยทรายก็ได้แต่ตัวนี้ผมก็ไม่เคยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่บังเอิญว่าผมก็เกษียณไปแล้วนะฮะผมก็เกษียณไปแล้วเขาก็ไปทำการเห็นไหมฮะเนี่ยตรงนี้จะเป็นทางขนานตรงนี้จะเป็นเลนที่เราต่อไปนะเขาก็จะไปเกาแล้วก็ได้เกาไปแล้วด้วยแล้วคิดดูสิว่าเกายังไงอ่ะนะเกายังไงมาผมก็ยังงงๆอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าใต้สแลบตรงนั้นน่ะมีพื้นที่นะฮะซึ่งน้ำไหลทะลุสองข้างไหลทะลุเลยสองข้างเนี่ย
ตั้ง40ถึง60เซนบางทีนะฮะแล้วก็น้ำก็ไหลทะลุนะก็มันก็แค่ดูแล้วมันดูดีไงมันดูดีตอนนี้ถนนของเราตั้งแต่กม12ถึงกม24เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าตั้งยวนเสาเข็มนะแล้วก็ไอ้ตัวฟิกชันของเสาเข็มมันก็จะค่อยๆลดลงเพราะว่ามันกลายเป็นอากาศเป็นน้ำไปแล้วนะฮะแต่ว่าไอ้ดินที่มันแน่นขึ้นแน่นขึ้นที่อยู่ในที่เกาะรอบเสาเข็มก็จะทำให้กำลังแรงเฉือนของดินตรงนั้นเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ถ้าเราไปเพิ่มน้ำหนักคันทางมากๆเนี่ยนะฮะเสาเข็มก็จะรับน้ำหนักไม่ได้พอเสาเข็มรับน้ำหนักไม่ได้เนี่ยเสาเข็มก็จะสุดลงไปนะฮะเสาเข็มก็จะสุดลงไปแต่บังเอิญว่าถนนสายนี้ที่เราออกแบบไว้เนี่ยเราไม่ให้ปลายเสาเข็มจิกอยู่บนชั้นดินแข็งเมื่อเสาเข็มไม่ได้จิกอยู่บนชั้นแข็งเมื่อเสาเข็มรับน้ำหนักไม่ได้เนี่ยมันก็จะสุดลงไปก็จะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมฮะแต่เพิ่มน้ำหนักคันทางมากไม่ได้ไอ้นี่ก็เป็นคล้ายๆเป็นดูแล้วมันดีแล้วก็เวลาคิดว่ารถไม่ตกอ่ะคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะฮะไอ้นี่เป็นเคสแรกที่ผมโชว์เคสที่สองนี่เป็นถนนนะถนนมอเตอร์เวย์สาย7กับสาย9นะสาย7กับสาย9เนี่ยมีการทรีตด้วย PVD นะฮะ Prefabricated Vertical Drain เนี่ยทั้งหมด43ล้านเม็ดนะ43ล้านเม็ดนะฮะสาย7กับสาย9แล้วก็ความยาวของไอ้ PVD ที่ว่าเนี่ยวารี่ตั้งแต่ประมาณ7เมตรไปจนถึง14เมตรแล้วแต่ว่าตรงไหนดินอ่อนตรงไหนดินแข็งนะก็แล้วแต่ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตัดของซอยโปรไฟล์นะฮะซอยโปรไฟล์ของสายกรุงเทพชลบุรีตัวนี้ก็จะเป็น PVD เป็นไตแองกูล่าแพทเทิร์นนะฮะซึ่งตัวนี้กรมทางหลวงก็ลงทุนไปประมาณ 20,000 กว่าล้าน2สายเนี่ยนะฮะตัว PVD นี่ราคาประมาณ20บาทต่อเม็ดนะฮะ20บาทต่อเม็ด PVD เราจ่ายเงินไปประมาณสัก 8-900 ล้านบาทนะฮะแต่ว่าค่าทรายถมซึ่งเคยถูกกลับแพงขึ้นนะฮะเพราะว่าถนนซึ่งก่อสร้างโดย PVD เนี่ยนะโดยทั่วไปแล้วเราจะใช้ทรายประมาณ 800,000 ถึง1ล้านคิวนะแต่เมื่อใช้ PVD เราไปเร่งการสุดตัวเราก็ต้องใช้ทรายเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวพวกคนขายทรายก็ขึ้นราคาทรายสนุกเลยเพราะว่าเวลาสร้างถนน2สายเนี่ยเราใช้ทรายไปต่อโครงการนี้ไม่ต่ำกว่า 3-4 ล้านคิวต่อโครงการนะต่อโครงการในการทำเนี่ยเราก็จะถมเป็นสเตจคอนสตรักชั่นนะฮะก็คือว่าตรงนี้เป็นออริจินอลกราวแล้วเราก็ถม working platform นะเสร็จแล้วเราก็ทำสมทรายแบงเก็ตแล้วเราก็ตอก PVD นะตอก PVD เสร็จแล้วก็เริ่มถมเป็นชั้นๆขึ้นไปแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่จะสุดถึงกำหนดแล้วเราก็ถึงจะสร้างโครงสร้างต่อไปได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเห็นว่าในการทำ PVD เนี่ยเราทำเฉพาะเมนโรดเราไม่ได้ทำที่ฟอนเตดโรดนะฮะเราไม่ได้ทำที่ฟอนเตดโรด PVD ฟอนเตดโรดก็ทำหน้าที่เป็นเบิร์มป้องกันพังนะตัว PVD ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็เหมือนกับที่รัฐมนตรีวินัยสมพงษ์นะเข้าไปดูงานสายนี้เขาบอกมันก็เหมือนหลอดดูดกาแฟครับผมเขาบอกนี่มันก็เหมือนหลอดดูดกาแฟเขาบอกเราจิ้มลงไปในดินเสร็จเขาบอกนะจิ้มลงไปในดินเสร็จมันก็ดูดน้ำขึ้นมาเขาบอกนะนี่จะเห็นว่าคันทางที่ไม่มีอะไรเลยมันก็จะสุดลักษณะนี้นะสุดลักษณะนี้แต่ใช้เวลานานคันทางที่มี PVD ก็จะสุดเร็วแล้วส่วนที่มันสุดเร็วเนี่ยซึ่งรวมอยู่ในระหว่างก่อสร้างก็ทำให้เราต้องใช้ทรายมากขึ้นนะทำให้เราต้องใช้ทรายมากขึ้นตัวนี้ก็ที่บอกที่รัฐมนตรีวินัยสมพงษ์เขาบอกมันก็เหมือนหลอดดูดกาแฟเขาบอกเนี่ยเราเอาหลอดดูดกาแฟใส่เข้าไปแล้วก็เอาน้ำหนักมากดน้ำมันก็วิ่งมาข้างๆแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ออกไปข้างๆเขาบอกนะก็ตัวนี้ก็คือ PVD ที่เราใช้นะฮะ
แต่ PVD เนี่ยปรากฏว่ามันใช้ไม่ได้ทุกสายมันต้องใช้บนถนนสายใหม่ๆซึ่งอยู่บริเวณซึ่งไม่รบกวนกับอะไรเลยถ้าเรามีตึกอยู่ข้างเนี่ยนะถ้าเรามีตึกอยู่ข้างไปใช้ในย่านชุมชนเนี่ยก็จะมีปัญหาตึกแคร็กได้เพราะว่ามันเกิดการสุดตัวค่อนข้างสูงแล้วมันกินวงกว้างออกมามันก็ทำให้ตึกแคร็กได้นะตัวนี้ก็จะเป็นหลิกในการตอก PVD นะเสียบ PVD ลงไปนะนี่ก็จะเห็นเนี่ยนะนี่การในการทำ PVD ตัวนี้ลักษณะเนี้ยนะนี่จะเป็นการสุดตัวที่เรามอนิเตอร์นะฮะผมคงไม่เข้าไปในรายละเอียดเพราะว่าถ้าอยากจะรู้รายละเอียดในการออกแบบอะไรพวกนี้นะฮะให้ดูเปเปอร์ของกรมทางหลวงที่เรามีอยู่เยอะเลยของสำนักวิเคราะห์สำนักวิจัยนะฮะจะเห็นได้ว่าการสุดตัวเนี่ยโดยการใช้ PVD เนี่ยนะฮะสุดตัวประมาณเม็ดกว่าเกือบ2เม็ดในเวลาประมาณ2ปีนะฮะในขณะที่ถนนปกติเนี่ยที่จะซุดประมาณเม็ดกว่าถึง2เม็ดต้องใช้ประมาณสัก8ปีถึง10ปีนะ8ปีถึง10ปีบางจุดนะฮะบางจุดเราสามารถถมได้ถึง 3.7 เม็ดนะถนนสายนี้มีปัญหาก็คือว่าเรามั่นใจว่าตอนที่เราออกแบบเนี่ยเรามั่นใจว่านะฮะมันจะไม่ซุดโครงสร้างสะพานกับโครงสร้างถนนที่ไปติดสะพานเนี่ยนะเราตัดแบริ่งยูนิตนะแบริ่งยูนิตผมไม่ทราบทุกคนคงรู้นะแบริ่งยูนิตคือโครงสร้างที่ไปเชื่อมกับสะพานเพื่อจะให้รถเนี่ยไม่ชะลอความเร็วนะเวลามันวิ่งมันจะได้ไม่ต้องโดดที่คอสะพานนะปรากฏว่าเราไปตัดความยาวของแบริ่งยูนิตซึ่งโดยปกติประมาณ80เมตรถึง100เมตรนะฮะแบริ่งยูนิตนะเรามีแบริ่งยูนิตอยู่หลายไทยในดินอ่อนเนี่ยต้องยาวประมาณไม่ต่างกว่า80เมตรแต่ปรากฏว่าในการก่อสร้างสายนี้เราใช้ความยาวแบริ่งยูนิตแค่35เมตรเพราะเราคิดว่าคันทางซึ่งทรีตด้วย PVD แล้วเนี่ยมันจะไม่ซุดมากแบริ่งยูนิตก็เลยสั้นได้เราคิดผิดปรากฏว่าพอก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเห็นไหมว่าวิ่งสายมอเตอร์เวย์ไปมึงชนนะเห็นไหมคอสะพานกระโดดปรากฏว่าทรีตโดย PVD แล้วก็ยังใช้ไม่ค่อยได้ไม่ได้ 100% นะแล้วก็จะมีการออกแบบแก้ไขเพื่อให้สปีดรถเนี่ยมันเร็วขึ้นแต่ปรากฏว่ามันติดการจราจรเพราะรถเยอะมากถ้าเราจะไปรื้อทำซ่อมเนี่ยก็เสียปัญหาก็แก้ปัญหาลำบากมากนะฮะเราก็เลยต้องไปใช้แอลติกนะฮะไปเชฟเพื่อที่จะให้รถไม่ชะลอมากตัวนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะฮะที่ถนนบางนาตราดนะบางนาตราดนี่เราใช้ซีเมนต์คอลัมน์นะฮะเราใช้ซีเมนต์คอลัมน์ผมคิดว่าตัวนี้นี่เหมาะเราใช้ PVD บนถนนสายนี้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบนถนนบางนาตราดเนี่ยสองข้างทางเนี่ยเป็นชุมชนแล้วนะเป็นชุมชนแล้วในการออกแบบโดยใช้ซีเมนต์คอลัมน์เนี่ยนะก็แอสซูมคอนดิชันในลักษณะนี้นะฮะก็ยาว12เมตรแล้วก็มีชั้นดินมีออกแบบในลักษณะนี้2เป็นคันทางลักษณะนี้นะแล้วก็พอเอาเข้าจริงก็ออกมาเป็นซีเมนต์คอลัมน์ขนาด60เซนนะแล้วก็ลึก14เมตรเซ็นเตอร์ทูเซ็นเตอร์สเปซซิ่งนี่เมตร50นะเมตร50เนี่ยเซ็นเตอร์ทูเซ็นเตอร์เมตร50นะตัวนี้ที่ผมพูดคือแบริ่งยูนิตบนถนนบางนาตราดเนี่ยนะตัวนี้เนี่ยยาว80เมตรทีนี้พอเราใช้ซีเมนต์คอลัมน์เนี่ยซีเมนต์คอลัมน์เรา14เมตรแบริ่งยูนิตเก่าบนถนนบางนาตราดเนี่ยตัวสุดท้ายนี่มัน6เมตร4เมตรนะเราก็ตัดตรงนี้ทิ้งไปเราก็ทำแบริ่งยูนิตซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะเสาเข็มอาจจะยาวถึง20เมตรมาจนถึง14เมตรแล้วก็ตัดตรงนี้ทิ้งไปตรงนี้ก็จะเป็นซีเมนต์คอลัมน์ไปทั้งนั้นถ้าเราวิ่งบนถนนมานาตราดเนี่ยนะที่ไปชลบุรีเนี่ยการสะดุดคอสะพานก็จะไม่มีบนบริเวณที่มีแบริ่งยูนิตเราทำซีเมนต์คอลัมน์นะฮะ
จนถึงกม60จนถึงกม60นะตัวนี้ก็จะเป็นหลีกซีเมนต์คอลัมน์นะที่ทำบนถนนบางนาตราดตัวนี้ก็จะเป็นแบบเวทนะฮะแบบเวทแบบเวทตัวนี้จะเป็นแบบเจ็ดเกลานะเจ็ดเกลาก็จะใช้ฉีดน้ำปูนความดันแรงดันสูงแล้วก็หมุนนะฮะยิ่งความดันสูงมากนี่ก็จะทำให้ได้ไดมิเตอร์สูงนะแต่การใช้เจ็ดเกลานี่ก็ต้องระวังนะการใช้เจ็ดเกลาต้องระวังเพราะไปทำให้พอเพชเชอร์เพิ่มขึ้นถ้าไปทำแถวๆจะไปทรีตแถวๆไอ้คันทางอาจจะทำให้คันทางพังได้นะถ้าดีถ้าทำเจ็ดเกลาจัดรูปจัดอะไรไม่ดีนะส่วนใหญ่ของกรมทางหลวงแล้วก็จะเป็นแบบเวทมิกหรือไดมิกนะในการทำซีเมนต์คอลัมน์เนี่ยนะครับหลังจากที่ทำเสร็จแล้วเราต้องเอาขึ้นมาทั้งต้นมาก่อนที่จะให้เขาทำเยอะๆเนี่ยเอามาตรวจว่าไอ้ที่เขาทำไปแล้วเนี่ยมันมิกดีไหมไดมิเตอร์ได้ไหมตลอดความยาวนะฮะแล้วก็สเต็งได้ไหมนะแล้วก็ต่อกันไว้เก็บเอามาผ่าดูว่ามิกออกมาแล้วดีไหมนะฮะแล้วก็เอาไปกดดูว่าสเต็งได้ไหมนะโดยทั่วไปก็ดินในกรุงเทพเนี่ยประมาณ150ซีเมนต์ประมาณ150กิโลนะ150กิโลต่อคิวนะก็จะได้สเต็งเกินนะฮะก็จะได้สเต็งเกิน25ตันต่อตารางเมตรนะได้สเต็งเกิน25ตันต่อตารางเมตรตัวนี้เป็นอันคอนไฟเอาฮะเอา2หารก็จะได้ประมาณตัวนี้เทสมาได้ประมาณ30ตันต่อตารางเมตรนะถ้าไปกดซีเมนต์คอลัมน์มีการทำพายโหลดเทสบนซีเมนต์คอลัมน์ก็บอกว่าต้นหนึ่งรับน้ำหนักได้ประมาณเกือบ30ตันนะในขณะที่น้ำหนักจริงๆที่ลงซีเมนต์คอลัมน์เนี่ยประมาณสัก13 14ตัน13 14ตันนะฮะฉะนั้นซีเมนต์คอลัมน์ก็รับได้ตัวนี้เราไปเจาะดูก็เป็นต้นสวยนะฮะเป็นต้นสวยแล้วบนซีเมนต์คอลัมน์ที่เราออกแบบไว้นี่นะไม่มีสแลบปิดนะไม่มีสแลบปิดแล้วก็มีแต่ทรายถมทับตัวนี้แล้วมันก็อยู่ด้วยอาร์ชชิ่งนี่ทรายนะอยู่ด้วยอาร์ชชิ่งนี่ทรายอีกสายหนึ่งที่ผมจะโชว์ก็คือสายหนองเสือนะก็คือถ้าเราไปรังสิตเนี่ยคลอง10นะคลอง10วิ่งไปหนองแคนะฮะตรงนี้จะมีท่อก๊าซปตท.อยู่บนสายนี้นะปรากฏว่าเกิดปัญหานะเนี่ยถนนก็อยู่ตรงนี้นะถนนอยู่ตรงนี้คลอง10จากหนองเสือไปหนองแคนะเกิดปัญหาว่าเกิดการพังของถนนในฤดูแรงนะฮะก็มีตรงนี้กม8กม24 25แล้วก็กม28 29เกิดพัง3มันเกิดพังโดยชาวบ้านนะปีนั้นน้ำแรงมากนะชาวบ้านปั๊มน้ำเข้าไปใช้ในนะสวนส้มนะเข้าไปใช้ในสวนส้มก็เกิดการพังทลายนี่คือน้ำเต็มนะนี่คือน้ำลดลงไปเรื่อยๆเพราะชาวบ้านปั๊มน้ำไม่มีน้ำแย่งน้ำกันเนี่ยถนนสายหนองเสือที่กม8ถ้าจะดูใช่ไหมน้ำแห้งเลยนะน้ำแห้งเลยเนี่ยชาวบ้านปั๊มน้ำเป็นน้ำแห้งเลยนะการแก้ปัญหาเนี่ยผู้รับเหมาทำก่อสร้างกำลังจะส่งงวดสุดท้าย บอกว่าอีก3วันจะส่งงวดสุดท้ายแล้วก็พังอย่างเงี้ยดูแอฟติกใหม่เอี่ยมเลยฮะผู้รับเหมาเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงเลยสายถนนสายนี้ทิ้งไว้อีกเกือบปีกว่าจะได้เงินมาซ่อมนะทิ้งไว้อีกเกือบปีนะฮะเนี่ยแล้วต้องต่อสัญญาให้ผู้รับเหมากว่าจะได้เงินมาซ่อมในการออกแบบเนี่ยนะเราเลือกวิธีใช้ซีเมนต์คอลัมน์ก่อสร้างเป็นแบบวอร์ไทยนะเพราะมันทำเบิร์มไม่ได้ตอกเข็มก็ไม่ได้แถวตรงแถวนี้ก็มีท่อก๊าซปตท.อยู่นะแล้วเลยทำอย่างนี้จะดูจะดีกว่าที่จะใช้ชีทพายตอกเรียงไปเพราะตอนนั้นราคาชีทพายก็ค่อนข้างแพงนะฮะเราก็คิดว่าไหนๆมันมีซีเมนต์คอลัมน์ทำอยู่แถวบางนานี่ก็ออกแบบเป็นซีเมนต์คอลัมน์นะก็จะมีออกแบบเป็นซีเมนต์คอลัมน์ในลักษณะวอร์ไทยนะฮะก็จะมีแบบติดกันอย่างเงี้ยนะฮะก็คือไดมิเตอร์60
นะเซ็นเตอร์ทูเซ็นเตอร์85มันก็จะมีส่วนที่มันส่วนที่มันต้องกัดติดกันอยู่นะฮะในบริเวณที่ดินแข็งหน่อยก็จะเป็น4แถวในบริเวณที่ดินอ่อนก็จะเป็น5แถวนะก็จะเป็น5แถวแล้วตรงนี้เนี่ยเราไปเสริมสติฟเฟนเนอร์ขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราสำรวจถนนเนี่ยเราไม่ได้สำรวจดินนะเราไม่ได้สำรวจดินทุกจุดนะฮะเราก็ไม่แน่ใจว่าไอ้4กับ5แถวมันจะชัวร์เปล่าก็เลยเพิ่มสติฟเฟนเนอร์เข้ามาเพื่อที่จะให้มันถ่ายโหลดลงบริเวณเนี้ยนะฮะเพราะว่าตรงนี้ถ้ามันแข็งเนี่ยมันก็จะลงนะก็ปรากฏว่าเราก็ไปเห็นมั้ยเนี่ยเราก็ไปใช้ลักษณะนี้ทําตรงนี้เห็นมั้ยทิ้งไว้เกือบปีหญ้าขึ้นเต็มเลยนะหญ้าขึ้นเต็มแล้วน้ำกลับมาแล้วนะน้ำกลับมาแล้วหลังจากนั้นนะตัวนี้ผู้รับเหมาเลือกใช้วิธี dry mixing นะเครื่องมือ dry mixing ตัวนี้สั่งมาจากฟินแลนด์นะเขาสั่งมาจากฟินแลนด์เลยนะก็ทำนะตัวนี้ก็หลังจากทำเสร็จก็ต้องเอาขึ้นมาทั้งต้นเอาขึ้นมาทั้งต้นมาผ่าดูว่าทำมิกมึกดีไหมสเต็งได้ไหมถึงยอมให้เขาใช้นะตัวนี้ก็ดูทำลงมาก็ดูสวยดีนะนี่ก็ที่เขาทำนะนี่ก็ที่เขาทำนะก็ปรากฏว่าก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้แก้ปัญหาได้โดยไม่มีปัญหาที่เราทำไปเมื่อกี้ไปประมาณนัก400กว่าเมตรมั้งนะตั้งกม8กม24แล้วก็กม28 29เมื่อกี้ผมเหลืออีก2เคส5กับ6นะฮะตอนนี้ผมมาที่5แล้วรู้สึกว่าเวลาก็จะเกินไปหน่อยเงี้ยต้องขอโทษด้วยนะถนนสายนี้แปลกดีคือถนนสายคลองด่านบางบ่อเป็นการเชื่อมระหว่างสายบางนาตราดกับสาย3นะเป็นทางลัดระหว่างสาย3สุขุมวิทเก่ากับบางนาตราดตัวนี้บริเวณตรงนั้นน่ะมันจะมีนิคมอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วในการก่อสร้างเนี่ยก็ประสบปัญหาเยอะเพราะถนนตรงนี้เป็นว่าเขาเรียกว่าในกรมทางหลวงก็ว่าถนนสายนี้เป็นถนนปราบเซียนเพราะว่าเป็นดินที่อ่อนนะประมาณ 0.8 0.7 ตันต่อตารางเมตรนะถนนสายของด่านบางบ่อนะฮะสเต็งต่ำมากๆนะฮะนี่คือถนนก่อนที่เราจะไปซ่อมเพราะอะไรเพราะการก่อสร้างครั้งแรกเนี่ยผู้รับเหมาไม่สามารถจะถมตามที่เราออกแบบได้คือถมไปแล้วก็พังถมไปแล้วก็พังจนกรมทางหลวงช็อปงานผู้รับเหมาไม่ต้องทำแล้วถนนสายนี้แค่นั้นแต่บังเอิญมาในสมัยรัฐมนตรีสมัยท่านอะไรชาติชายชุนวรรณเนี่ยนะเขาก็อยากจะทำให้มันดีเขาก็ให้เงินมาให้อะไรมาอย่างเงี้ยนะนี่เห็นไหมว่าผู้รับเหมาโทษทีชาวบ้านต้องไปทำไดนะชาวบ้านต้องไปทำไดป้องกันน้ำเข้าบ้านเขาให้ถนนที่เป็นคลองเนี่ยที่เขาถมสูงๆขึ้นมาเนี่ยนี่เป็นนี่เห็นไหมเนี่ยเขาทำเพราะว่ามันต่ำมากถนนสายนี้แล้วรถวิ่งไม่ได้เรื่องได้ราวเลยเราก็ต้องไปแก้ไขให้เขานะดูนี่เป็นถนนสายนี้แล้วเราก็ต้องทำให้มันดีเพราะว่ามันเชื่อมระหว่างสาย3กับสาย34ถนนสายนี้ยาว7กิโลเนี่ยดูสภาพก่อนทำนะก่อนทำมีการวิเคราะห์นะฮะมีการวิเคราะห์เสถียรภาพคันทางแล้วปรากฏว่ายกได้น้อยมากตลอดเส้นทางตัวนี้คือระดับดินตรงนี้คือระดับที่จะยกได้ที่แฟกเตอร์เซฟตี้ 1.3 นะฮะยกได้ไม่เกิน80เซน80เซนบ้างซึ่งตัวนี้มันใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะมีสะพานอยู่3สะพานก็เลยมีการออกแบบโดยเสาเข็มซีเมนต์คอลัมน์ว่าจะยกคันทางสูงที่เท่าไหร่นะตกลงตอนสุดท้ายเรายกที่เมตร50แล้วก็ใช้ซีเมนต์คอลัมน์รับปรากฏว่า Factor of Safety เนี่ยตลอดสายทางได้ประมาณ 1.5-1.6 ปรากฏว่ากรมทางหลวงมีเงินไม่พออีกที่จะใช้ซีเมนต์คอลัมน์ทั้ง7กิโลนะเพราะว่าสำนักงบให้เงินมา200ล้านเองสายนี้แล้วก็ต้องทำให้เสร็จนะก็เลยมีการ
้องใช้เทคนิคอย่างอื่นมาช่วยนะเราก็ลองดูว่าถ้าเราทำเป็นแพรับน้ำหนักคันทางเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงนะก็ปรากฏว่าเราก็ลองมาวิเคราะห์ดูนะตามสเตชันพวกเนี้ยนะว่าจะเป็นยังไงนะหรือนะจะใช้โฟมหรือจะใช้ expanded clay ก็ลองคำนวณดูเล่นๆดูนะแต่ว่าตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะก็เป็นอย่างนี้คือตั้งแต่กม3บวก200ไปถึง3บวก800เนี่ยประมาณ600กว่าเมตรกับกม5 700ถึง6ถึง100เนี่ยก่อสร้างคันทางสูง 1.50 เมตรโดยใช้ซีเมนต์คอลัมน์นะฮะยาว14เมตรรับคันทางนะตรงไหนซึ่งดินพอจะรับได้เนี่ยนะตั้งแต่กม0ถึงกม3บวก200เนี่ยก็จะใช้ shallow stabilization ให้คันทางนี้ลอยนะแต่ว่าไม่ให้พังนะแล้วก็บริเวณไหนซึ่งพอจะเสี่ยงได้ก็คือถมคูน้ำข้างทางแล้วก่อสร้างปกตินะเพราะเรามีเงินอยู่แค่200ล้านเราจะทำให้มากกว่านี้ไม่ได้นะแล้วเนื่องจากว่าถนนสายนี้เนี่ยอันเดนเชียร์สเต็งต่ำมากนะเราผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่ามันจะเชียร์ลอดซีเมนต์คอลัมน์หรือเปล่าซีเมนต์คอลัมน์มันก็คล้ายอะไรที่ไปตั้งไว้นะถ้าระหว่างซีเมนต์คอลัมน์นี่มันอ่อนมากๆเหมือนกับน้ำเนี่ยน้ำก็ไหลผ่านได้ใช่ไหมฮะก็ต้องก็เลยเพิ่มซีเมนต์คอลัมน์ที่ริมเนี่ยเพื่อจะให้ระยะห่างซีเมนต์คอลัมน์เนี่ยซึ่งตั้งไว้ซึ่งมีเคลแลนด์อยู่90เซนเนี่ยให้มันเหลือประมาณ40กว่าเซนนะก็เลยมีเสริมพิเศษตรงเนี้ยก็เลยมีเสริมพิเศษตรงเนี้ยเพื่อไม่ให้มันไหลออกข้างนะไม่ให้มันไหลออกข้างก็เลยเป็นลักษณะนี้นะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นshallow stabilization ก็คือ stabilize ดินลึก1เมตรนะสเต็งของดินที่ stabilize ก็ประมาณ25ตันต่อตารางเมตรเพื่อที่จะรับคันทางแล้วเวลาหน้าฝนมามันจะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแล้วก็แต่ว่ามันไม่ได้แก้การสุดตัวตัวเนี้ยนะไม่ได้แก้การสุดตัวแต่ว่าแก้การพังได้นะและส่วนที่เหลือนี่ก็ก่อสร้างปกติโดยกบคูน้ำข้างทางก็จะเป็น3อย่างนะตัวนี้ก็จะมีปัญหาเนื่องจากเรามีสะพานอยู่3สะพานพอมีสะพานอยู่3สะพานนี่ก็เลยเกิดปัญหาว่าเดี๋ยวตรงนี้มีซีเมนต์คอลัมน์ตรงนี้ไม่มีซีเมนต์คอลัมน์เนี่ยถ้าซีเมนต์คอลัมน์เจอซีเมนต์คอลัมน์กับไม่มีซีเมนต์คอลัมน์เนี่ยมันก็ต้องมีทรานซิชันโซนตัวนี้เป็นทรานซิชันโซนตรงนี้เป็นเสาเข็มตรงนี้เป็นซีเมนต์คอลัมน์ที่ก่อสร้างเพื่อที่จะให้รถเนี่ยสปีดรถเนี่ยมันวิ่งได้โดยไม่ลดความเร็วก็เลยต้องเสาเข็มมาเจอกับซีเมนต์คอลัมน์ก็ต่อด้วยซีเมนต์คอลัมน์แล้วตรงนี้ไปก็เป็นคันทางปกตินะถ้าเป็นซีเมนต์คอลัมน์เจอกันทางปกติก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นแบริ่งยูนิตเจอกับซีเมนต์คอลัมน์บริเวณที่ทำซีเมนต์คอลัมน์ก็จะเป็นอย่างนี้นะส่วนไอ้อินสตรูเมนเทชันอะไรพวกนี้ผมคงไม่พูดแล้วไม่มีเวลานะก็ปรากฏว่าแก้ไขปัญหาถนนสายนี้ได้ถ้าใครอยากไปดูก็วิ่งไปตรงกม27 28แล้วก็ทะลุไปสาย3นะทีนี้สุดท้ายก็จะเป็นสายกระบี่ขนอมนะสายกระบี่ขนอมทำไมพ่อพูดนี่ก็มาจากนายกชาติชายนะเขาให้ไปทางญี่ปุ่นมาติดต่อกรมทางหลวงเพื่อต้องการจะให้ทำท่าเรือน้ำลึกเวลาเรือขนส่งน้ำมันมาเนี่ยก็จะมีท่อน้ำมันเนี่ยส่งเลยโดยเรือไม่ต้องไปอ้อมสิงคโปร์นะทีแรกก็จะทำข้อกลักแล้วมันทำไม่ได้ก็จะมาทำอย่างนี้นะก็คือว่าเรือไม่ต้องไปสิงคโปร์จอดเสร็จส่งน้ำมันทะลุนี่ไปเลยแล้วก็เรืออีกลำมาจอดตรงนี้ก็ไปเลยปรากฏว่ารัฐบาลชาติชายนี่ก็ให้เงินมาทำสายนี้นะฮะก็ปรากฏว่าเราจัดกรรมสิทธิ์ทีแรก800เมตรจะทำรถไฟจะทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้ทำอะไรนอกจากถนนของเราก็นี่คือประเทศไทยเนี่ยคือพัฒนาแล้วไม่ทำให้เสร็จพอเปลี่ยนรัฐบาลก็เลิกไปนะเปลี่ยนรัฐบาลก็เลิกไปก็เหลือแต่ถนนของเรา
ในการก่อสร้างสายกระบี่ขนอมเนี่ยปรากฏว่าเกิดปัญหาดินพังทลายนะตัวนี้ก็จะเป็นปรากฏว่าเราไปเจอดินอ่อนเราเจอดินอ่อนนะเนื่องจากเวลาน้อยก็จะโชว์ให้ดูเลยเราถมสูงไปประมาณ4เมตรนะแล้วเกิดการพังทลายโดยทั่วไปเนี่ยเนี่ยถมสูงไปประมาณ4เมตรคันทางจะต้องสูงประมาณ8เมตร50ถึง9เมตรนะเพราะมันเป็นสวัมไปแล้วตัวนี้น้ำตลอดเลยเราก็ต้องขนเนี่ยถมไป4เมตรสไลด์นะคันทางต้องสูง8เมตร50นะเราก็มีการวิเคราะห์นะฮะโดยวิธีวิช็อปนะมันก็พังอยู่แล้วเนี่ยนะปรากฏว่าสายนี้นี่ออกแบบโดยคอนซัลท์คอนซัลท์เขาก็คงไม่ได้เจาะดินตลอดเนี่ยนะพอคอนซัลท์ไม่ได้เจาะดินตลอดมันก็มีโอกาสพลาดได้เป็นเรื่องปกติพอเราไปเจาะดินตรงที่พังมันก็พังอยู่แล้วเนี่ยนะมันก็พังอยู่แล้วที่ความสูง8เมตรเนี่ยยังไงก็สร้างไม่ได้อยู่แล้วโดยถ้าไม่มีอะไรนะกรมทางหลวงก็ตัดสินใจนะว่าจะซ่อมยังไงโดยที่จะก่อสร้างไปที่8เมตรเนี่ยนะก็โดยการใช้เบิ่มทำไมเราใช้เบิ่มมีการหาหรือหลายครั้งที่แรกท่านอธิบดีเนี่ยบอกว่าถ้ามันลำบากมากก็เอาเป็นสะพานไปเลยเปลี่ยนจากไอ้คันทางสูง9เมตรเนี่ยทำเป็นสะพานไปเลยแต่เงินไม่พอนะเงินไม่พอเราก็เลยเปลี่ยนเป็นใช้เบิ่ม2ชั้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปจัดกรรมสิทธิ์ไว้ทั้ง200เมตรนะวัสดุก็อยู่ใน200เมตรแล้วก็เสียค่าขนวัสดุที่อยู่ใน200เมตรของเราเนี่ยมาถมเฉยๆแล้วก็เสียค่าคอมแพคชั่นเสียอะไรให้ผู้รับเหมานะปรากฏว่าโดยการใช้เบิ่มซึ่งเขตทางก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมฮะ เพราะว่ามันก็ที่ของเรานะวัสดุก็ของเรานะก็เสียค่าขนส่งวัสดุซึ่งอยู่ในที่ของเรามาถมนะก็ปรากฏว่าออกแบบเบิ่มมาเป็นเบิ่มหลายสเต็ปนี่ต้องใช้วิธีจันบูต้องใช้วิธีจันบูเพราะว่าแอนาลิซ์โดยวิธีจันบูปรากฏว่าแฟกเตอร์ซิตี้ต่ำกว่าวิธีวิชอปนะก็ปรากฏว่าก็เลยออกแบบเบิ่มเป็นสเต็ปในลักษณะนี้มีเบิ่มอยู่ทั้งหมดตรงไหนที่เบิ่มชั้นเดียวอยู่ก็เป็นเบิ่มชั้นเดียวบางทีก็เบิ่มสองชั้นในลักษณะนี้นะฮะเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด6เบิ่มนะแล้วแต่สเตย์นะแล้วแต่สเตย์จะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเขตทางและวัสดุขนใกล้แล้วก็ใช้เบิ่มแก้ปัญหาได้แต่ตัวนี้ไม่ได้แก้การสุดตัวแต่ว่าถนนกระบี่ขนอมก็ยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะก็ใช้อยู่โดยไม่มีปัญหาอะไรบังเอิญว่าสายนี้เนี่ยวัสดุที่ขนมานี่เป็นล้านคิวเยอะนะแต่ว่ามันเป็นวัสดุของเราเองไงมันเป็นวัสดุของเราเองแล้วผู้รับเหมาไม่ได้ไปขนไกลนะฮะผมก็คิดว่าผมคงจะจบนะคงจะจบตรงนี้นะฮะเผื่อใครมีอะไรจะถามผมคงจะไม่สรุปเพราะว่าที่พูดไปก็น่าจะชัดเจนแล้วถ้าใครมีอะไรสงสัยจะถามเกี่ยวกับปัญหาเชิญเลยครับเที่ยงครึ่งกันไปแล้วมีทราบพอจะมีคำถามไหมครับคำถามก็ได้ครับถ้าไม่งั้นผมขออนุญาตนะครับอาจารย์ครับว่าเราค่อนข้างเลทใช่นิดนึงนะครับอาจารย์ขอเสียงตบมือให้กับวิทยากรด้วยครับ